จิงเคอร์กับเกอร์ลันเจอประตูห้องหนึ่งในถ้ำพอเข้าไปประตูก็ปิดลงมีไฟจัดตะเกียงที่ไม่มีวันดับติดขึ้นมาภายในมีป้ายวิญญาณขุนพลเนี่ยเจิ้งที่ร้อยปีก่อนบุกเข้าไปสังหารหานอ๋องหน้าป้ายวิญญาณมีกล่องใส่กระบี่สั้นเกอหลันหยิบขึ้นมาดูแล้วก็มีเคล็ดวิชาปรากฏขึ้นบนผนังหากสำเร็จวิชากระบี่หูรั่วประตูจึงจะเปิดออกนางกำนันสนมฉู่มาบอกข่าวว่าสนมจริงตั้งครรภ์สนมฉู่เต้นเป็นเจ้าเข้าเพราะตัวเองพยายามทุกวิถีทางแต่ไม่ยอมท้องสักทีจากนั้นก็เรียกสนมจริงมาถามด้วยตนเองสนมจริงเกรงว่าลูกตัวเองจะไม่รอดจึงอ้ำๆอึ้งๆปฏิเสธว่าเรื่องตั้งครรภ์ไม่เป็นความจริงสนมฉู่แซงเอาใจทำทีเห็นสนมจริงเป็นน้องสาวจึงเชิญมาดื่มชาด้วยกันสนมจริงกระสับกระส่ายกลัวในน้ำชาจะมียาพิษจึงไม่กล้าดื่มสนมฉู่อ้างว่าจู่ไทเฮาประทานมาสงสัยต้องรายงานไทเฮาแล้วสุดท้ายสนมจริงจึงจำใจต้องดื่มสนมหมิ่นได้ข่าวว่าสนมฉู่จัดการกับสนมจริงไปเรียบร้อยแล้วจึงวิจารณ์ว่าสนมจริงทำการไม่รอบคอบเรื่องตั้งครรภ์ควรให้หมอหลวงเป็นผู้วินิจฉัยและให้คนของตัวเองเก็บเป็นความลับยิ่งตอนนี้พระเอกไม่อยู่ในวังถึงกลับมาสืบสาวราวเรื่องก็คงไม่ได้อะไรเพราะนางก็แท้งลูกไปแล้วแม่ทัพเมืองอู่ไม่เข้าใจที่พระเอกถึงกับยกทหารเป็นแสนเพียงเพื่อเชิญบัณฑิตหานเฟยไปรัดฉินพระเอกจึงไขข้อสงสัยของแม่ทัพว่าหานอองเป็นคนโง่เง่าขี้ขลาดหากยกทัพมาขู่เช่นนี้หานอองคงจะยอมปล่อยให้หานเฟยมารับใช้ตนแต่โดยดีเมื่อทัพใหญ่ฉินมาถึงประตูเมืองทหารรายงานว่าทหารของต้าฉินที่มาในครั้งนี้มีถึง100,000นายทำให้หานอองตื่นตระหนกจึงสั่งให้เปิดประตูเมืองนำแม่ทัพเมืองอู่กับนางเอกเจรจาสันตินางเอกยื่นข้อเสนอขอเพียงหานอองมอบตัวหานเฟยให้รัดฉินจะถอยทัพกลับทันทีจิงเคอร์พยายามฝึกวิชากระบี่อย่างไม่ลดละแต่ก็ยังไม่สำเร็จอยู่ในถ้ำนี้หลายวันเข้าเสบียงก็เริ่มล่อยหล่อลงเกอหลันยอมยกเสบียงของตัวเองให้จิงเคอร์เพื่อให้เขามีเรี่ยวแรงในการฝึกวิชาพระเอกจัดงานเลี้ยงต้อนรับหานเฟยซึ่งเป็นบัณฑิตมีความรู้และหลักการเขียนตำรานิติคุณธรรมหลายเล่มแต่เป็นคนพูดจาติดอ่างดีเซอร์ที่เคยร่ำเรียนสำนักเดียวกับหานเฟยรีบประจบหากได้หานเฟยมารับใช้จะช่วยทำให้ต้าฉินยิ่งใหญ่ได้แน่หานเฟยเป็นคนเปิดเผยไม่ปิดบังจึงถามถึงสาเหตุที่เร่งรีบรวบรวมรัฐทั้ง6พระเอกตอบว่านับแต่ราชวงศ์โจก่อตั้งมาองรัฐต่างๆก็แบ่งฝักแบ่งฝ่ายหากต้องการให้ประชาชนอยู่อย่างเป็นสุขมีแต่รวบรวมแคว้นทั้งหลายให้เป็นหนึ่งใช้กฎหมายและภาษาอักษรเดียวกันเพื่อสร้างความเป็นปึกแผ่นจะได้ไม่ต้องมีการรบราฆ่าฟันให้ชาวประชาต้องเดือดร้อนอีกต่อไปพระเอกส่งสนมหามารับใช้หานเฟยในฐานะที่นางเป็นคนรัดหานเช่นเดียวกันสนมหมิ่นคิดว่าที่พระเอกมอบสนมหานให้ไปรับใช้ก็เพราะให้ความสำคัญกับหานเฟยมากถึงกับเอาใจอยากให้อยู่รับใช้ต้าฉินนานๆจึงจะจับตาดูว่าหานเฟยยอมมารับใช้รัดฉินเพราะเหตุใดกันแน่พระเอกวิ่งเล่นหยอกล้อกับนางเอกจนเหนื่อยและจะค้างคืนที่ตำหนักของนางนางเอกเริ่มเปิดใจให้เขาบ้างแล้วจึงไม่ได้ผลักไสเหมือนอย่างเคยหลีซือแนะนำให้พระเอกนำทัพเข้าปลุกปั่นรัฐหานที่อ่อนแออยู่แล้วจากนั้นค่อยบุกโจมตีรัฐอื่นตามลำดับแต่หานเฟยไม่เห็นด้วยเพราะรัฐหานอ่อนแอไม่เป็นภัยกับต้าฉินควรที่จะบุกไปโจมตีรัฐเจ้าก่อนหากเอาชนะได้ย่อมเป็นการข่มขวัญรัฐอื่นหลีซือสงสัยเจตนาของหานเฟยจึงนำบทความเกี่ยวกับรัฐหานที่เขาเป็นคนเขียนขึ้นมาแซงแนะนำพระเอกแบบผิดๆหวังจะช่วยเหลือรัฐหานพระเอกคุยกับนางเอกเกี่ยวกับหานเฟยนางเอกคิดว่าหานเฟยมีความจริงใจไม่เสแสร้งปิดบังแต่ก็เป็นธรรมดาที่อยากจะช่วยเหลือบ้านเมืองของตนเองแต่ไม่ว่ายังไงสุดท้ายแล้วพระเอกควรจะพิจารณาสิ่งเหล่านี้ด้วยตนเองปราศจากอคติบทบังจู่ๆไทเฮาเจ้าวิ่งเข้ามาหานางเอกราวกับคุ้นเคยนางเอกชวนกินส้มแต่ไทเฮาเจ้าคิดว่าส้มนี้มาจากจู่ไทเฮาจึงไม่กล้ากินพระเอกเห็นแม่เดี๋ยวก็พูดจารู้เรื่องเดี๋ยวก็เพ้อเจ้อเลยรู้สึกสลดใจแล้วถามนางเอกว่าหากตนตายไปแล้วนางเอกจะไม่แต่งงานกับชายอื่นและอยู่ตัวคนเดียวเช่นเดียวกับแม่ของตนใช่ไหมนางเอกตำหนิที่พระเอกพูดจาเห็นแก่ตัวพระเอกรู้สึกโกรธจึงบอกหากนางไม่อยากเป็นฮองเฮาก็จะไม่บังคับ
จิงเคอร์ฝึกวิชาจนสำเร็จก็รีบมาหาเก๋อหลันแต่พบว่านางอ่อนแรงหายใจรวยรินเพราะไม่ได้กินอะไรมาหลายวันเก๋อหลันคิดว่าตัวเองจะไม่รอดจึงสารภาพว่านางชอบจิงเคอร์ตั้งแต่แรกพบแต่เขารักอยู่กับนางเอกจึงได้แต่เก็บความในใจเอาไว้คนเดียวต่อไปนางจะคอยเฝ้ามองเขาให้ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขแล้วก็สลบไปจิงเคอร์คิดหาวิธีออกจากถ้ำจึงใช้กระบี่สั้นวาดไปตามรอยประตูหินตามเคล็ดวิชากระบี่หูรั่วจนประตูเปิดออกนางเอกนินทาพระเอกกับชิงเอ๋อเรื่องเมื่อกลางวันพระเอกแอบเข้ามาในตำหนักและส่งซิกไม่ให้นางกำนันส่งเสียงในขณะที่นางเอกก็ไม่รู้ตัวยังคงบ่นว่าพระเอกร้ายกว่าเสือหากพูดจากับนางไม่ดีคราวหน้าจะตบปากให้พูดไม่ได้พระเอกส่งเสียงว่ากลัวแม่เสืออย่างนางจับกินจะแย่แต่ก็วิ่งเข้าหาและจูบนางด้วยความรักส่วนนางเอกก็ยอมให้พระเอกอุ้มขึ้นเตียงโดยไม่ขัดขืนจิงเคอร์พาเก๋อหลันออกจากถ้ำได้ก็หาน้ำและอาหารให้กินจนอาการดีขึ้นเปาเย่ที่เฝ้าดูทั้งสองคนอยู่ด้านหน้าก็เข้าไปจับเก๋อหลันเป็นตัวประกันเพื่อให้จิงเคอร์มอบเคล็ดวิชากระบี่ให้จิงเคอร์หลังสำเร็จวิชากระบี่หูรั่วก็มีฝีมือก้าวหน้าขึ้นมากจนสามารถจัดการเปาเย่ได้ในพริบตาเซี่ยวโหยอย่างที่แอบตามเปาเย่มาเห็นจิงเคอร์ฝีมือดีขึ้นจึงขอประลองวัดพลังกระสักตั้งจิงเคอร์เลยได้ใช้วิชากระบี่หูรั่วที่เพิ่งฝึกสำเร็จสดๆร้อนๆเปาเย่เห็นอาจารย์เสียเปรียบก็สอดมือเข้าช่วยเก๋อหลันรีบเอาตัวเข้ารับกระบี่แทนจิงเคอร์จึงได้รับบาดเจ็บจิงเคอร์จึงจะพานางกลับไปที่บ้านของเถียนกวงเพื่อรักษาตัวอีกด้านพระเอกส่งกองทัพไปโจมตีรัฐเจ้าพร้อมกำชับว่าอย่าทำให้ตนผิดหวังสนมจริงแสดงอาการเศร้าสร้อยต่อหน้านางเอกทำให้รู้ว่าระหว่างที่นางกับพระเอกไม่อยู่นางโดนสนมฉู่หาเรื่องจนทำให้แท้งลูกนางเอกเลยไปแก้เผ็ดแทนให้ด้วยการแกล้งบอกว่านางรู้จักวิชาเวทอยู่บ้างวิญญาณลูกของสนมจริงอาจจะวนเวียนอยู่ในวังไม่จากไปไหนเพราะยังไม่ถูกส่งวิญญาณอย่างเหมาะสมหากเด็กถูกคนจงใจทำร้ายวิญญาณก็จะวนเวียนอยู่กับคนที่ทำร้ายจึงอยากจะดูให้ทั่ววังว่าวิญญาณนี้ยังวนเวียนก่อกวนอยู่หรือไม่จะได้ทำการส่งวิญญาณให้ไปเกิดแต่โดยดีสนมฉู่ฟังแล้วขนคิงลุกสู้เพราะตนเองเป็นคนบังคับให้สนมจริงดื่มชาจนแท้งกองทัพเจ้าโดนโจมตีจนเสียเปรียบครั้งใหญ่พระเอกเบิกบานใจกับข่าวดีจึงชวนรัชทายาทเยียนกับนางเอกแข่งยิงธนูนางเอกชัวเหนือยิงเข้าเป้าคราวเดียว2ดอกรัชทายาทเยียนชมว่าทักษะยิงธนูของนางเอกยอดเยี่ยมนางก็รู้ว่ารัชทายาทเยียนเก็บงำความสามารถแกล้งแพ้ให้กับพระเอกที่ทำเช่นนี้ก็เพราะเป็นแค่ตัวประกันรัชทายาทเยียนเดินหมากกับพระเอกและคุยกันถึงเรื่องตอนเด็กที่ตนกับรัชทายาทเจียเป็นตัวประกันที่เสียนหยางตอนนั้นพระเอกแม้จะเป็นยุวกษัตริย์แต่ก็มีความสามารถดูแลรัฐทั้งหลายได้พระเอกรู้ว่าวันนี้รัชทายาทเย็นแกล้งแพ้ให้ก็รู้สึกเบื่อจึงเรียกให้หานเซินเดินหมากเป็นเพื่อนหานเซินคนซื่อก็เล่นอย่างเอาจริงเอาจังจนชนะทำให้พระเอกรู้สึกเพลิดเพลินจึงบอกให้มาเดินหมากด้วยกันบ่อยๆพระเอกเห็นหานเซินตัวคนเดียวมาหลายปีจึงอยากให้เขาแต่งงานสร้างครอบครัวแต่หานเซินพอใจชีวิตแบบนี้และไม่คิดจะหาผู้หญิงมาลำบากกับตนเองรัชทายาทเย็นเดินเล่นอยู่ในวังเห็นนางเอกกำลังจะนำตำราพิชัยสงครามซุนจื่อที่อ่านจบแล้วไปเล่าให้พระเอกฟังก็อยากจะรู้ว่าตำราเขียนไว้ยังไงนางเอกบอกว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับหลักการปกครองหานเซินเดินมากับพระเอกเสร็จก็กลับเจอสนมฉู่ขวางทางหาเรื่องจึงไม่เกรงใจด่าไม่ยั้งว่าอย่ามายุ่งกับเขาและนางเอกไม่งั้นอย่าหาว่าไม่เตือนพระเอกวางแผนจับคู่ให้หานเซินกับชิงเอ๋อโดยหลอกให้อยู่ในตำหนักเดียวกันยามค่ำคืนสนมฉู่คิดว่านางเอกรักกับหานเซินจึงจะใช้เหตุการณ์นี้ทำให้นางเอกหึงหานเซินกับชิงเอ๋อโดนขังอยู่ในตำหนักเดียวกันค่ำคืนออกไปไหนไม่ได้สนมฉู่เข้ามาจับผิดแต่ปรากฏว่าสองคนไม่มีอะไรกันเท่ากับแผนที่นางหมายมั่นปั้นมือฝ่าเอาดื้อพระเอกถามชิงเอ๋อถึงเรื่องเมื่อคืนแม้ชิงเอ๋อจะไม่มีอะไรกับหานเซินแต่ก็อายจนหน้าแดงนางเอกไม่เห็นด้วยกับสิ่งที่พระเอกทำเพราะสองคนนี้ไม่ได้รักกันอย่ายุ่งเรื่องไม่เป็นเรื่องพระเอกเลยบอกเหตุผลว่าอยากจะมอบตำแหน่งและให้หานเซินได้ใช้ชีวิตอยู่นอกวังอย่างอิสระแต่ในเมื่อนางไม่เห็นด้วยก็ถือว่าเขายุ่งไม่เข้าเรื่องแล้วกัน
นางเอกขอโทษหานเซินที่ต้องมาติดอยู่ในวังก็เพราะนางแล้วแนะนำให้ไปจากวังฉินหาผู้หญิงดีๆแต่งงานสักคนแต่หานเซินยืนกรานจะไม่ไปไหนเพราะต้องการอยู่คุ้มครองนางเอกและเทียนหมิงให้ปลอดภัยสนมหานปรนิบัติหานเฟยเป็นอย่างดีหานเฟยซาบซึ้งที่สนมหานดีกับตนจึงจะทูลขอพระเอกให้นางได้กลับไปเยี่ยมบ้านที่รัฐหานแต่ตัวเขาเองไม่อยากกลับไปที่นั่นเพราะมีหานอ่องโง่เขลาไม่สามารถปกครองให้ราษฎรอยู่ดีกินดีสนมฉู่เรียกหลี่ซื้อมาคุยเรื่องหานเฟยที่ตอนนี้กำลังเป็นที่โปรดปรานของพระเอกจึงเร่งเร้าให้หลี่ซื้อสร้างผลงานในราชสำนักโดยนางกับจู่ไทเฮาจะเป็นเจ๊ดันให้เขาได้รับตำแหน่งเสนาบดีฝ่ายซ้ายก่อนอื่นจะต้องวางแผนใส่ร้ายหานเฟยให้ตกกระป๋องเสร็จก่อนแม้คราแรกกองทัพเจ้าจะเสียเปรียบทว่าท้ายที่สุดแล้วกองทัพฉิงกลับพ่ายแพ้ไม่สามารถยึดรัฐเจ้าได้หลี่ซื้อตำหนิหานเฟยที่แนะนำให้โจมตีรัฐเจ้าด้วยความที่เป็นคนติดอ่างหานเฟยจึงพูดจาติดๆขัดๆว่ารัฐเจ้าจะใช้โอกาสที่ชนะศึกปลุกปั่นพันธมิตรรัฐอื่นๆจึงสมควรจัดการหลี่มู่ก่อนถึงจะกำราบรัฐเจ้าได้พระเอกไม่อยากจะเสียเวลาอีกต่อไปจึงไม่สนคำแนะนำของหานเฟยหลี่ซื่อใส่ไฟต่อว่าที่หานเฟยทำเช่นนี้เพราะได้สมคบกับหานอ๋องให้ร้ายรัฐฉินโดยมีสนมหานเป็นพยานเพราะพบจดหมายที่หานเฟยเขียนถึงหานอ๋องแล้วเสนอให้ทำการลงโทษหานเฟยสนมฉู่มอบรางวัลตอบแทนสนมหานที่เชื่อฟังนางเป็นอย่างดีนางกำนันบอกเพราะเรื่องนี้ทำให้นางเอกกับพระเอกผิดใจกันสนมฉู่สมน้ำหน้านางเอกที่ชอบยุ่งไม่เข้าเรื่องอีกไม่นานจะโดนสั่งสอนที่ริอ่านมาแข่งวาสนากับนางนางเอกมาเยี่ยมหานเฟยในคุกเพราะเชื่อว่าเขาไม่มีทางใช้เล่ห์เพทุบายทำร้ายรัฐฉินที่จงใจให้ต้าฉินเคลื่อนทัพโจมตีรัฐเจ้าเพราะหวังดีกับต้าฉินจริงๆหานเฟยคร่ำครวญว่าตนถูกใส่ร้ายหากทรยศจริงจะทิ้งหลักฐานเอาไว้ทำไมนางเอกวิเคราะห์ว่าจะต้องเป็นเจ้าเก่าที่ไม่พอใจและไปร่วมกับหลี่ซือเล่นงานหานเฟยแน่นอนจู่ๆกลางดึกก็มีคนชุดดำลอบเข้ามาจับตัวนางเอกไปแล้ว EP ที่24ก็จบลงติดตามเล่รักบัลลังก์เลือด EP ถัดไปในคลิปหน้าคลิปนี้ก็ลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ